ลิปสติกจากซุปเปอร์เชดนะคะทุกคนนี่เลย Intense Matte Finish Super Long Lasting Resilient with Comfy and Non Drying Lip โอ้อันยองซิงเกิลด้วยนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเต้นๆลิปสติกจากซุปเปอร์เชดนะคะทุกคนนี่เลยก็คือเป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะรุ่นใหม่ของซุปเปอร์เชดซึ่งทางเราเนี่ยประทับใจลิปซุปเปอร์เชดมาหลายรุ่นแล้วนะครับตั้งแต่รุ่น Galaxy Tint ถ้าทีนี้เขาออกตัวใหม่มาก็เลยอยากลองนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปซื้อมาเลยนะคะซื้อมาจากร้าน Multi Beauty นะครับหรือว่าใครเนี่ยไม่สะดวกไปที่ร้านเนี่ยก็สามารถShopee ได้นะจ๊ะเพราะว่าเขามีช็อปของเขาอยู่ใน Shopee นะครับรุ่นนี้นะฮะชื่อรุ่นว่า Mood Telu นั่นเองนะครับ Mood Telu Lip Matte Intense Matte Finish Super Long Lasting Resilient withComfy and Non Drying Lip โอ้อันตรายแรงมากเวอร์นะสีที่เราซื้อมาเป็นเบอร์2กับเบอร์4นะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามันยังไงจะบอกว่าแพ็กเกจจิ้งคือคอมแบบมีความแบบเปลี่ยนไปอ่ะดูเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนซุปเปอร์เชดเจนใหม่ซุปเปอร์เชดเจนใหม่เพราะว่าเจนก่อนหน้านั้นน่ะคือเขาจะมีความแบบเป็นเงินเงินเป็นสีเงินแต่รอบนี้เนี่ยมาเป็นแบบสีฟ้าเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะฮะเริ่มที่เบอร์2ก่อนนะกล่องก็คือมองไม่เห็นเพราะว่าสว่างมากเวอร์เกจจิ้งเขาก็คือสั่งนี้คือแบบเข้ากับภาพรวมในห้องวันนี้เลยนะฮะสีเบอร์2นะครับแพ็กเกจจิ้งดีมากเป็นแบบเนื้อแมตต์นะทุกคนเออแล้วก็อีกสีนึงนะฮะเบอร์4คือจริงๆอ่ะฉันจะสั่งใน Shopee แต่ทีนี้ฉันไปห้างพอดีก็เลยแบบว่าแวะซื้อหน่อยละกันก็เลยได้มาเลยนะนี่อุ๊ยสวยมากอ๋อเขาเปลี่ยนใหม่ก็คือซุปเปอร์เชดเนี่ยก็กลายเป็นแบบโฮโลแกรมไปแล้วตรงนี้เลิศเวอร์นะน่ารักมากเลยอ่ะเหมาะกับวันนี้มากนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเบอร์2กันก่อนนะครับไม่ใช่ลองเดี๋ยวเราจะมาสวอตให้ทุกคนดูนะเบอร์2แต่ว่าเขาบอกเป็นแมตต์เนาะแมตต์จริงปัจจุบันเนี่ยแต่มีความฉ่ำอยู่นะยังมีความฉ่ำอกฉ่ำใจตามสไตล์ซุปเปอร์เชดเบอร์2ผ่านไปต่อไปเบอร์4นะฮะทุกคนปึ๊บนี่เบอร์สี่จะมีความเป็นแดงออกชมพูนิดนึงนะเป็นตุ่นๆนี่เฮ้ยสวยสวยนะหุยแต่มันมีความแบบมันมีความกอสน่ะมันดูไม่แมทอ่ะทุกคนนะเดี๋ยวลองแบบแต้มๆมานิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะหรือเป็นติ้นเอ๊ะหรือเป็นแมทเอ๊ะหรือเป็นกลอสเอ๊ะอยู่เป็นอะไรอยู่เป็นอะไรสีประมาณนี้นะฮะเบอร์2กับเบอร์4เบอร์2เนี่ยจะมีความแบบแดงน้ำตาลนะฮะส่วนเบอร์นี้เนี่ยจะมีความเป็นแดงชมพูตุ่นๆเนาะเดี๋ยวเรามาลองที่ปากของเรากันเลยเดี๋ยวใช้เบอร์2ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองลงเป็นแบบออมเบลก่อนนะฮะออมเบลออมจายออมจีวงวิวิทหรือเปล่าไม่ใช่อร่อยนะเนี่ยเฮ้ยอร่อยก็สวยอันนี้คือโฮยอร่อยถ่ายแล้วสวยอันนี้ก็สวยเลยนะเฮ้ยโอเคเลยอ่ะไหนลองแบบเต็มปากเต็มคำนี่เฮ้ยชอบอ่ะเฮ้ยสวยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยทาเต็มปากก็เลิศว่ะเขาจะมีความฉ่ำๆนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าต้องซับนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความฉ่ำแบบฉ่ำๆอยู่อ่ะแล้วมันก็จะมีความหมึบหนึบนิดนึงเฮ้ยจะพูดว่าไงดีอ่ะคือซับออกนางก็มีความแบบหลุดๆบ้างนะเฮ้ยเป็นสัมผัสที่แบบเหมือนจะแมทแต่ก็ไม่แมทสุดเหมือนจะกอสแต่ก็ไม่กอสสุดคือแบบมันอยู่ตรงกลางอ่ะแต่คือถามว่าสวยไหมคือสวยเลยนะปล่อยไปเขาก็จะมีคือแบบพอซับไปก็พอแห้งก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบเหนอะหนะอะไรขนาดนั้นทุกคนแต่รู้สึกว่าน่าจะติดทนเพราะว่ารู้สึกมีความเป็นตินด้วยตอนแรกอะคิดว่าจะเอามาทาท็อปฟีลเหมือนประมาณว่าฟีลเหมือนแบบพวกกอสอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันต้องเอามาทาท็อปอะแต่พอทาแล้วจริงๆก็คือท็อปไม่ได้น่าจะท็อปไม่ได้ท็อปก็คือสีเปลี่ยนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็ดออกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองอีกสีหนึ่งนะฮะก็คือสีเบอร์4นั่นเองนะครับถ้าซับออกก็กลายเป็นตินได้นะต่อไปเบอร์4นะครับออมเบก่อนนะเฮ้ยสีนี้สวยอ่ะสีนี้สวยเลยเฮ้ยชอบสีนี้อ่ะ
อะไรองจอยสีชมพูเฮ้ยมีความแบบใสใสปกติไม่ค่อยมีสีชมพูนะแต่ว่าอันนี้สีชมพูที่สวยอ่ะทุกคนเฮ้ยสวยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทาเต็มปากให้ดูเป็นแปรงที่เขียนง่ายทาง่ายมากคือชอบอ่ะแปรงที่ทาง่ายหืมพอทาเต็มปากก็สวยในกล้องดูแบบแดงเนาะแต่ในนี้คือเป็นทางแชมพูม่วงๆนะฮะทาเยอะไปมันก็จะมีความเหนอะหน่อยนะทุกคนเกี่ยไม่ค่อยได้ด้วยเพราะเหมือนแบบทาไปแล้วไม่มีความแบบสีแห้งอะนึกออกอะแต่สวยมากคือแบบจะพูดยังไงดีอะคือมันเป็นสีลิปที่แบบเอ้ยมันเป็นเนื้อลิปที่มีความว่าพอทาไปปุ๊บอะมันชัดมากเวอร์พอชัดมากเวอร์ใช่ปะเราก็คิดว่ามันคงแบบเอ้ยแมทมากแน่ๆเลยแต่มันยังมีความเหมือนแบบปากแบบช้ำๆอยู่อะนึกออกปะเออมันแบบยังช้ำอยู่อะทุกคนคือดีมากเลยอะอุ้ยชอบมากเลยอะทำไงดีอะชอบอีกแล้วคือผิดคาดนะผิดคาดเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าคิดว่าจะเอามาท็อปสีอื่นแบบทาลิปอื่นเสร็จแล้วก็เอามาท็อปอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้นะสรุปคือทำไม่ได้เพราะว่าพิกเมนต์แบบแน่นมาแล้วเออแน่นมาแล้วเลยนะทุกคนแล้วก็มันอาจจะมีความหนึบๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแบบกอสกอสนิดนึงด้วยเนาะถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะต้องซับออกนิดนึงนะฮะจะถามว่าเราชอบไหมจริงๆเราชอบนะแต่แค่จะซับให้ทุกคนดูซับปุ๊บก็ดูเป็นแมทขึ้นมานิดนึงนะทุกคนเฮ้ยสวยมากเลยอะไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงทับใจเฮ้ยชอบมากทุกคนอันนี้คือดี139บาทซุปเปอร์เชดเฮ้ยอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบถูกต้องแบบที่เราอยากได้ตามที่ต้องการเลยก็คือเป็นสีชัดแล้วก็เป็นกลอสมีความฉ่ำอยู่ที่ปากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคืออันนี้คือแบบถูกต้องจะพูดว่าเป็นกอสที่เนื้อเป็นกอสที่พิกเมนต์แน่นและมีความเป็นติ้นอยู่เล็กน้อยต้องพูดอย่างเงี้ยเออเพราะว่าถ้าบอกว่าแมทเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นแมทเนี่ยแต่คือเขาไม่ใช่แมทเออไม่ใช่แมทเลยอ่ะควรจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแบบกอสติ้นอะไรอย่างเงี้ยเออกอสติ้นประมาณนั้นนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้รีวิวลิปใหม่นะฮะของซุปเปอร์เชดรุ่นมูเตลูนะทุกคนก็มีประมาณนี้ถ้าคุณชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปเลยบ๊ายบาย